ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Talk of the Sound รายการที่จะมาเล่าทุกเรื่องของวงการเครื่องเสียงติดรถยนต์อยู่กับประแป้งประณยาเปลี่ยนกิมค่ะอาจารย์อนันต์ลักษมีการค้าครับแคปกิจจะทัพปิยวุฒิโพธิ์ครับพบกับเราทุกคืนวันจันทร์นะครับ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วก็รีรันอีกครั้งนึงในวันอังคารเช้า7โมงถึง8โมงถ้าดูไม่ทันนะครับช่วงเย็น 3-4 โมงอีกรอบนึงครับครับทางสเปเชียลแนลทวิชั่น691ครับใช่แล้วค่ะเป็นจำเหมือนเช่นเคยมาเจอกันวันจันทร์แบบนี้แล้วก็เจอกันรีลันอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าเจอกันเรื่องเล่ารับรองว่าเรื่องราวของคนในวงการเครื่องเสียงอัดแน่นไหมคุณผู้ชมแน่นอนค่ะต้องครับได้ค่ะว่าซาวด์วิวครบ11ปีแล้วนี่ใช่แกเหมือนเจ้าของมานี่ครบ11ปีพอดีอะไร11ปีนี่แกเหรอยังเพิ่งจะหัดเดินมีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมครับมีเป่าเค้กเป่าเทียนอะไรกับเขาไหมหนูรอกินเค้กฟรีแอบไปเป่ากันส่วนตัวแล้วเป่ากับใครเอาแล้วคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันว่าเดี๋ยวซาวด์โมบิลเขามีอะไรดีๆจะมาเล่าให้ฟังแต่กิจกรรมของหนูดีมากไปดูอันเนี้ยไม่ต้องมโนมีแล้วกิจกรรมของคนในวงการเครื่องเสียงสัปดาห์นี้พบกับงาน Pioneer PCI Promotion at Central East View กรุงเทพเมื่อวันที่ 7-10 กรกฎาคมที่ผ่านมาใครที่ได้มีโอกาสไปงานนี้คุณจะได้พบกับร้านติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์คุณภาพที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น PCI จาก Pioneer ทั้ง3ร้านค้าไม่ว่าจะเป็น Mirage Audio The Voice BKK และร้าน Sound Up นอกจากนี้เขายังมาพร้อมกับสินค้าแบบครบรายที่ราคาโปรโมชั่นสุดห้ามใจและรถ Pioneer One Band จากทั้ง3ร้านมาให้ลูกค้าได้ทดลองฟังกันอย่างจุใจเรียกได้ว่างานนี้โดนใจสาวก Pioneer กันแบบสุดๆไปเลยโอ้โหคุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะฝนตกน้ำท่วมแดดออกนี่ก็ไม่น่าเชื่อนะว่าในช่วงนี้หน้าฝนยังมีอีเวนต์นะใช่นี่ไตรมาสที่2แล้วของปีใช่ไหมคะใช่โอ้โหผ่านไปไวมากเอาเวลาคนในวงการไม่เคยหยุดนิ่งไปเข้าไตรมาสที่3แล้วสิเออนี่เข้าไตรมาสที่3แล้วไตรมาสที่3แล้วช่วงหน้าฝนพอดีเลยเผลอแป๊บเดียวเราก็จะปีใหม่แล้วสิเนี่ยไวไปหกเดือนอย่าเพิ่งรีบเอาไวไปเหรออย่าเพิ่งรีบแค่นี้ก็ทำอะไรไม่ทันแล้วเนี่ยงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมค่ะอันนี้ต้องรีบไปดูกับช่วงของอภัยรีพอร์ตไปดูสิคะว่าเขามีอะไรดีๆมาให้ดูไปชมค่ะสู่ช่วงของอัลไพรีพอร์ตค่ะครับสำหรับในครั้งนี้นะครับก็เป็นบทสรุปของอัลไพร CDE 152E แล้วนะครับครับโอ้ตาจบแล้วใช่มาถึงบทสรุปแล้ววันนี้เราจะสรุปกันยังไงบ้างครับก็ที่ผ่านมาหลายเทปก็เป็นเรื่องของพวกฟังก์ชันการทำงานของเรื่องเสียงครับมางวดนี้จะเป็นการใช้ในเรื่องของชุดสายไฟครับนะครับเรื่องแรกที่จะมาคุยกันก่อนก็คือเรื่องของกรณีถ้าหากว่าคุณเป็นนักเล่น DIY ค่ะก็คือชอบซื้อเครื่องเสียงมาติดตั้งรถตัวเองนะครับการติดตั้งเครื่องเสียงจะต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องระบบไฟนะครับครับเวลาเราแกะกล่องตัว CD 152E ออกมาชุดสายไฟชุดนี้จะมีมา1เส้นนะครับสายไฟที่ทำการเลี้ยงตัววิทยุพื้นฐานจะมีอยู่3เส้นครับสีเหลืองคือไฟเมนก็คือเดินมาจากแบตเตอรี่นะครับคือเส้นเนี้ยให้เดินสายไฟเส้นนึงจากแบตเตอรี่ผ่านเข้ามาที่เส้นนี้อย่าลืมใส่ฟิวดักเอาไว้10แอมป์อันนี้สำคัญนะครับฟิวเน้นว่าต้องมีนะครับสีดำจะเห็นว่าเขาจะมีหางปลามาให้ตัวนึงลงกาวในจุดที่เราติดตั้งตัววิทยุเอาไว้ใกล้ๆนะครับขัดตัวถังให้สะอาดย้ำกาวให้แน่นนะครับพอ2ไฟ2เส้นนี้เดินครบเส้นสีแดงต่อเข้าที่ไฟ ACC ของวิทยุเดิมติดรถเวลาระบิดสวิตช์กุญแจมา1แรกที่ตำแหน่ง ACC ไฟ12โวลต์เส้นนี้วิ่งเข้ามาที่เส้นสีแดงวิทยุทำงานทันทีนะครับเพราะฉะนั้นวิทยุจะทำงานได้ต้องมีไฟ3เส้นจะเป็นไฟบวกสีเหลือง1เส้นไฟจากคอกุญแจขึ้นที่ผ่าน ACC 1เส้นแล้วก็ไฟกาวครับ3เส้นนี้นะครับเดินครบเมื่อไหร่ต้องทำงานค่ะครับถ้าเดิน3เส้นนี้แล้ววิทยุไม่ติดไปไล่ดูซะว่าใส่แบตเตอรี่เส้นสีเหลืองดีไหมครับฟิวขาดหรือเปล่าใช่มั้ยกาวหลุดหรือเปล่านะ ACC ตัวนี้ผ่านจากคอกุญแจมาต้องมีไฟมาหรือว่าลืมบิด ACC ไฟไม่มาคือไฟถ้ามาไม่ครบมันก็ไม่ทำงานนะครับเพราะนั้นพอ3เส้นนี้ครบทำงานแล้วนะครับแล้วเส้นอื่นล่ะคะเยอะใช่คราวนี้พอวิทยุพร้อมทำงาน
เรามาพูดถึงประเด็นแรกก่อนว่าถ้าเอา CVE 152 E เอาไพไปเล่นระบบ High Power โดยยังไม่ได้โดยไม่ได้ใช้ Power Amp นะครับตัว CVE 152 E จะมีสายลำโพงอยู่8เส้นนะครับที่เราเรียกว่าเราบอกว่าวิทยุตัวนี้มีภาคขยายในตัว50วัตต์คูณ4ก็ประกอบไปด้วยสายลำโพง8เส้นนะครับม่วงเทาขาวขาวแล้วก็เขียวนะครับ4เส้นนี้ก็คือเอาไว้ต่อลำโพงหน้าซ้ายขวาหลังซ้ายขวาถ้าขาวกับขาวคาดดำนะครับเทาคาดดำเขียวแล้วก็มีเขียวคาดดำแล้วม่วงก็ม่วงคาดดำนะครับ4เส้นเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นชุดหน้าซ้ายขวาหลังซ้ายขวาครับนะครับเวลาเอาไปต่อจริงดูบนฝาหลังจะมีบอกเอาว่าเส้นไหนเป็นคู่หน้าด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับครับบนฝาเครื่องจะมีไดอะแกรมบอกเอาไว้ใช่ครับตัวเลขบอกไว้คราวนี้มันก็มีอีกหนึ่งคำถามว่าอาจารย์ครับสายแต่ละเส้นมันก็มีอย่างเช่นขาวแล้วมีขาวคาดดำจะเอาตัวไหนเป็นบวกเป็นลบดีนะครับกำลังจะถามเลยเอาง่ายๆแล้วกันว่าอันไหนที่มีเป็นคาดดำคุณก็จับเป็นลบเอาไว้ไม่มีคาดก็จับเป็นบวกเอาไว้ครับแต่ถามว่าถ้าต่อสลับกันผิดไหมไม่ผิดแต่ถ้าสลับกันทั้งเส้นต้องสลับกันทั้งสี่ชั้นให้หมดเฟสจะได้ตรงครับก็คืออย่างที่อาจารย์เคยบอกว่ารถทั้งคันถ้าคุณจะต่อเป็นขั้วบวกก็บวกให้หมดถ้าจะลบให้หมดครับเพื่อให้เฟสตรงกันให้เฟสตรงกันนะครับวิ่งหนูเก่งอ่ะหนูเริ่มรู้เรื่องแล้วอาจารย์แต่งวดหน้าจะให้แป้งรีวิวละเก่งนะเดี๋ยวมาตัวหน้ากันนะนะครับเขาจะยอมไหมเขาจะยอมไหมเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเอาไฮพาวเวอร์4ชั้นนี้ไปใช้งานนะครับก็จบด้วยแค่สายชุดแค่ตรงนี้อ๋อเดี๋ยวมันผิดอีกเส้นนึงลืมอาจารย์เกือบลืมข้ามไปคือรถทุกคันจะต้องมีเสาอากาศเสาอากาศถ้าเป็นเสาไฟฟ้าที่มีบูสเตอร์นะครับเส้นสีฟ้าเพียวๆเลยไม่มีคาดเส้นนี้คือเขาเรียกว่าpower antenna ก็คือตัวควบคุมเสาอากาศไฟฟ้านะครับเมื่อเราทำการเล่นภาคจูเนอร์จะมีไฟ12โวลต์วิ่งไปทำให้เสาออโต้ทำงานหรือถ้าเป็นเสาอิเล็กทรอนิกส์ที่มีไฟเลี้ยงมันจะทำการมันจะจำเป็นตัวบูสต์เขาเรียกเป็นเสาอากาศที่มีบูสเตอร์ช่วยให้เรารับสัญญาณได้ดีขึ้นเส้นนี้ต้องใช้นะครับอีกเส้นหนึ่งเป็นออปชั่นสีส้มเส้นนี้หลายๆคนไม่ค่อยต่อกันเลยทำไมอ่ะเส้นนี้ตามศัพท์เขาเรียกว่าอิลูมิเนตนะครับอิลูมิเนตก็คือไฟหลีหน้าปัดอ๋อใช่วิทยุของเราเนี่ยนะครับปกติถ้าหากว่าเรายังไม่ได้เปิดไม่เปิดมันจะมืดหมดเลยใช่นะครับครับเส้นสีส้มตัวนี้ให้ต่อกับไฟหลีของรถยนต์อ่าฮะสมมติช่วงเวลาเราขับมารถมาถึงช่วงกลางคืนโพเพนะครับแล้วเราไม่ได้เปิดวิทยุเลยพอเราเปิดพอเราบิดไฟหลีบนของรถยนต์หนึ่งแกล็กหน้าปัดรถยนต์จะเรืองแสงทั้งหมดใช่ครับหน้าปัดของเอาไพก็ต้องเรืองแสงขึ้นมาเช่นเดียวกันซึ่งต้องอาศัยเส้นนี้ถึงต้องอาศัยเส้นนี้เป็นตัวโชว์หน้าปัดโดยที่ยังไม่ได้เปิดนะครับเขาทำงานผสานกันกับรถเราเลยเนาะถูกต้องเพราะฉะนั้นอยากแนะนำว่าช่างทุกคนนะครับเวลาติดตั้งฟอนต์แอลไพถ้าเจอสายเส้นสีส้มลูมิเนตตัวนี้ให้ต่อเข้ากับไฟหลีของรถยนต์นะครับเราจะได้แบบว่าถ้าไม่ต่อเนี่ยมันก็ใช้งานได้เพียงแต่ว่ามันจะไม่มีไฟขึ้นใช่เรายังไม่เปิดวิทยุมันก็จะไม่มีไฟขึ้นไม่งั้นเวลาฟ้ามืดเนี่ยเราจะไม่เห็นตำแหน่งของตัววิทยุใช่แล้วเราก็จะไม่เห็นปุ่มว่าปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงไหนตอนนั้นตัวนี้ต่อให้ครบซะเขาอุตส่าห์คิดมาให้แล้วเนาะแล้วอีกอย่างอ่ะมันให้ความรู้สึกเหมือนแบบว่ารถเราไม่ได้ทำอะไรมาอาจารย์มาจาก OEM แบบทุกอย่างประสานเป็นอันเดียวกันถูกต้องเนาะพอรถ OEM ทุกคันเนี่ยเขามีไฟหลีหน้าปัดมันก็ต้องติดตามอยู่แล้วอยู่แล้วนะครับใช่ครับเพราะนั้นเวลาเราเปลี่ยนฟอนต์ใหม่ฟังก์ชันให้มาแล้วต่อให้ครบให้ครบมันบอกถึงความเป็นมืออาชีพของช่างติดตั้งเนาะแล้วมันแบบว่าเวลาเราใช้งานอ่ะเราได้อารมณ์แบบเหมือนมาออกมาจาก OEM อะไรเงี้ยผสานไปด้วยกันครับนะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าสีฟ้าเสาอากาศต้องใช้อิลูมิเนตสีส้มต้องใช้จะมีเส้นเดียวที่ไม่ได้ใช้ก็คือสีฟ้าคาดขาวก็คือเขาเรียกว่ารีโมท power amp เขาเรียก power turn on หรือรีโมท amp
เอาไว้ใช้ตอนถ้าคุณถ้าจะขยายระบบมี power amp เมื่อเราขยายระบบใหญ่ขึ้นนะครับต้องมี power amp เส้นนี้จะทำหน้าที่เอาไปเปิดปิด power amp เราก็จะได้ใช้ตอนนั้นครับคราวนี้เรื่อง high power ผ่านไปค่ะมาพูดถึงว่าเมื่อเราต้องเอา CVE 152E ของ Alpine มาเล่นผ่าน power amp ค่ะ CVE 152E มี PL ให้เรา3ชุดชุดฟอนต์ชุดเรียและชุดซับนะครับฟอนต์เรีย2ชุดถ้าใช้แอมก็คือ4ชั้นแน่น1ตัวครับชุดหน้าชุดหลังครับชุดซับชุดที่3ก็ผ่านเข้าแอมอีกตัวนึงไปขับซับโดยที่ชุดซับก็ยังมีวงจรโลว์พาสฟิลเตอร์เลือกจุดตัดได้นะครับ60 80 120 150อยากจะเอาเบสนุ่มลึกตัด60ฟังแบบ SQ ใช้60นะครับฟังเบสหนักหน่อยก็120นะครับเมื่อเอาชุดปรีเอาไปใช้งานมีข้อแนะนำว่าไฮพาวเวอร์ในตัวเครื่องนะครับสาย4เส้นตัวเนี้ยภาคขยายต้องทำการปิดซะโดยเข้าไปในโหมดออดิโอนะครับไล่ไปหาฟังก์ชันสุดท้ายฟังก์ชันที่8จะเจอคำว่า power IC ครับเปิดให้ทับการออฟซะพอออฟปั๊บภาคขยายในตัวนี้จะถูกยกเลิกการทำงานเครื่องจะไม่ร้อนครับเหมือนที่อาจารย์เคยบอกว่าถ้าไม่ได้ใช้ก็ปิดซะฟังก์ชันไหนไม่ได้ใช้ก็ปิดเถอะหนึ่งกินไฟน้อยลงความร้อนไม่เกิดดิสทอร์ชันก็ไม่มานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อต้องขยายระบบผ่าน power amp เมื่อไหร่ปั๊บอย่าลืม power IC ต้องออฟปิดภาคขยายซะเหมือนอาจารย์บอกจะมีเฉพาะเอาพายที่ปิดได้ใช่ไหมคะใช่ครับเขาคิดวิธีการโปรเทคและวิธีการทำยังไงก็ได้ให้เสียงออกมาดีที่สุดสำหรับคุณผู้ฟังไปแล้วอะใช่ครับโอ้โหและนี่ก็เป็นรีวิวต่อสุดท้ายของ CVE 152E ในเรื่องของการใช้ high power สายทุกเส้นนะครับและเทคนิคการขยายระบบแล้วก็การปิด power IC เพื่อให้ได้เสียงที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับครบจริงๆคราวหน้าเราจะมีตัวไหนก็เดี๋ยวลองมาตามกันดูอีกทีใช่แล้วค่ะนะครับแล้วถ้าเกิดใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปที่แฟนเพจนะครับ Alpine Society นะครับหรือชมภาพเคลื่อนไหวที่ YouTube นะครับ Alpine Channel ครับใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าดูซิว่า Alpine จะมีอะไรเด็ดๆมาให้พวกเราได้รีวิวกันอีกค่ะจบสักทีใช่แต่เดี๋ยวคราวหน้าก็จะมีของดีๆมาให้ดูกันอีกหนูว่าอันนี้ยังไม่ยาวเท่าไหร่ใช่ไหมเหมือน H800 จะยาวกว่านี้เนาะใช่คือเป็นฟอนต์รุ่นเล็กไงแต่ถึงเป็นฟอนต์รุ่นเล็กเนี่ยเราก็ถือว่าฟังก์ชันมันเยอะนะนี่เราพูดกันหลายสัปดาห์เลยนะพูดเป็นเดือนได้ไหมเดือนเนาะหนูว่าน่าจะได้เดือนประมาณ 4-5 วีคได้โอ้โหนั่นต้องดูครั้งหน้าว่าเขาจะเอาอะไรมาให้อาจารย์พูดอีกแล้วให้อาจารย์ได้เล่นอีกได้เทสอีกหนูว่าตอนนี้นี่ไม่ต้องใช้คู่มือละมั้งเอาไปไม่ต้องใช้อาจารย์แล้วก็เปิดคลิปอาจารย์เอาอ่านทีละหน้าเล่นทีละหน้าละหน้าละหน้าให้ฟังเลยอ่ะโอ้โหคุณชมค่ะนี่เซลล์นี่สบายเลยนะสงสัยได้โทรเซลล์นี่เอาคลิปอาจารย์ไปขายได้เลยอาจจะต้องขึ้นเบอร์โทรสงสัยข้อมูลเกี่ยวกับเอาพายปรึกษาอาจารย์จะแงะมาทุกรุ่นแล้วถ้าก็มีลำโพงอะไรเข้ามาสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันคุณชมเดี๋ยวก็จะได้รู้กันว่าโลกของเอาพายมีอะไรเจ๋งๆแค่ไหนโดยอาจารย์อนันต์ต้องรอติดตามเป็นประจำทุกสัปดาห์เลยค่ะแต่อันนี้ก็มาทุกสัปดาห์เหมือนกันใช่อันนี้ก็ไม่ต้องรอนะไม่ต้องรอพรุ่งนี้รีบเลยพรุ่งนี้รีบไปซื้อเลยช่วงโปรโมชั่นดีๆของคนในวงการไปชมค่ะโปรโมชั่นสัปดาห์นี้พบกับ Pioneer Record Box DJ ที่มาพร้อมกับโปรโมชั่นสถานทั้งวงการ DJ กับคอนโทรลเลอร์ Pioneer ที่ยกมาลดราคากันถึง 50% พร้อมของแถมในแต่ละชุดวันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้เท่านั้นสนใจติดต่อได้ที่โชว์รูม Pioneer สยามพารากอนชั้น2แม่ขอบคุณโปรดีๆนะคะที่ช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยนะก็น่าจะมีโปรดีๆมาอย่างนี้แหละใช่เรากระตุ้นยอดขายนิดนึงถูกต้องต้องรีบทำปกติเขาบอกว่าถ้าหน้าฝนเนี่ยจะไม่ค่อยใช้หน้าธุรกิจเท่าไหร่ใช่เป็นโลซีซันเป็นโลซีซันใช่ไหมแต่ไม่ใช่ของวงการเราของเราจะหายหมดเลยหนูขอหายทั้งปีหายทั้งปีขายกันทั้งปีคือฝนตกแดดออกน้ำท่วมคอนโดพังแผ่นดินไหวเครื่องเสียงต้องดังช่วงหน้าดีกว่าคุณผู้ชมคะนี่มีสาระแน่นอนกับความรู้จากอาจารย์นันท์แล้วก็รถสวยๆจากพี่น้องในสาวเซตอัพสักครู่เดียวค่ะ